สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆโฮมแฟนเพจนะคะกลับมาพบกับโฮมไบเออร์ไลฟ์แล้วก็มาพบกับหญิงมาลิลีพรพัทรเมธากันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมคะผู้ชมคะมันจะดีมากแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ได้เองนะคะคุณผู้ชมมันจะดีมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าเราผลิตได้เองบางส่วนนะมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าในบ้านเรานะคะสามารถประหยัดค่าไฟไปได้เดือนนึงหลายบาทเลยทีเดียวนะหลายเดือนก็หลายพันบาทเป็นปีก็เป็นหมื่นบาทนะคุณผู้ชมซึ่งนวัตกรรมนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเทคโนโลยีสมัยใหม่ตอนนี้ก็ทำเรื่องแบบนี้ให้กลายเป็นเรื่องจริงได้แล้วค่ะก็คือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นไฟฟ้านะคะคุณผู้ชมใครสนใจนวัตกรรมนี้บอกเลยว่าต้องติดตามชม Home Buyer Live ของเราค่ะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ค่ะเราอยู่ในงานสัมมนาที่น่าสนใจนะคะเป็นงานสัมมนาอสังหา 4.0 เปิดยุคโซล่ารวยโซล่าพารวยนะคะบ้านโซล่าอยู่เย็นคุ้มยาวค่ะคุณผู้ชมซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณนี้นะคะโรงละคร K-Bank สยามพิคเนศนะคะที่สยามสแควร์วันนั่นเองบริเวณชั้น7นะคะที่เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมและโต๊ะโผใหญ่ผู้ที่จัดงานนี้ขึ้นนะคะนั่นก็คือบริษัทเซนาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนั่นเองนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้นำในนวัตกรรมโซลาร์เซลล์มาใช้ในโครงการและก็เป็นดีเวลลอปเปอร์รายแรกนะคะที่นำทำบ้านและก็คอนโดที่มีโซลาร์เต็มรูปแบบนะคะถือว่าเป็นรายแรกของไทยเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาชมบรรยากาศภายในงานนะคะซึ่งก็อยู่บริเวณชั้น7ที่โรงละครK-Bank สยามพิคเนศค่ะคุณผู้ชมบริเวณนี้นะคะเริ่มต้นตรงเข้ามาภายในงานนะคะก็จะเป็นในส่วนของเสนา Exhibition นะคะบริเวณนี้ค่ะก็จะมีการโชว์นวัตกรรมต่างๆนะคะเป็นนิทรรศการค่ะเริ่มด้วยตรงบริเวณนี้ค่ะโมเดลของโครงการเดี๋ยวเราจะดูตรงนี้กันก่อนนะที่บอกว่าเป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้านี่มันเริ่มยังไงเอ๊ะเป็นยังไงบ้างตัวนี้ค่ะเป็นโมเดลของโครงการThe Niche Mono สุขุมวิท50นะคะเป็นคอนโดมิเนียมที่เสนาดีเวลลอปเมนต์เขานำแผงโซลาร์เซลล์มาติดในโครงการแล้วก็นำพลังงานไฟฟ้ามาใช้ภายในพื้นที่ส่วนกลางนะคะก็คือตัวแผงโซล่านะคะก็จะอยู่บริเวณหลังคาของคอนโดค่ะคุณผู้ชมมาดูตรงนี้ใกล้ๆนะคะนี่เลยบ้านเราแสงอาทิตย์แรงมากแดดแรงมากนะคะเอามาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าดีกว่านี่ค่ะก็จะติดอยู่บนหลังคาคอนโดแบบนี้นะซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้ก็จะเอามาใช้ภายในคอนโดนะคะคุณผู้ชมก็จะเอามาใช้ในพื้นที่ส่วนกลางค่ะซึ่งจะทำให้สามารถประหยัดค่าไฟไปได้เยอะเลยทีเดียวนะลูกบ้านก็จะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายไปด้วยนะคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการคอนโดเดอะนิชโมโนสุขุมวิท50นะคะก็จะมีโซลาร์เซลล์ติดอยู่ด้วยนะคะส่วนบริเวณนี้ค่ะมาดูกันต่อตรงนี้ยังอยู่ในโซนเสนาเอ็กซิบิชันนะคะเป็นโซนนิทรรศการค่ะก็จะเป็นโซลาร์สเตชันนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้การใช้รถพลังงานไฟฟ้านะคะหมายถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้านี้เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นนะเซนาเขาก็นำระบบนี้มาติดตั้งภายในโครงการบ้านแล้วก็คอนโดนะคะซึ่งก็จะเป็นที่ชาร์จรถยนต์ EV นะคะรถพลังงานไฟฟ้าก็คือเอามาชาร์จที่สถานีที่เซนาเขาติดตั้งไว้ให้ตอนนี้ก็จะมีในโครงการอย่างแนวราบนะคะก็จะมีที่พาร์ควิวรามอินทราแล้วก็พาร์ควิวศาลายานะคะคุณผู้ชมอย่างในคอนโดเนี่ยก็จะมีตัวโซล่าสเตชันนะคะที่คอนโดเดอะนิชโมโนสุขุมวิท50ที่เราพาดูเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะมีที่นิชโมโนบางนานะคะซึ่งพลังงานไฟฟ้านี่แหละก็ได้มาจากตรงนี้นะคะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราใช้ประโยชน์มาจากแสงแดดของเรานั่นเองนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะก็จะเป็นแอปพลิเคชันของเสนาค่ะอันนี้ก็สามารถมาลองเล่นได้นะมันตอบโจทย์ 4.0 มากๆเลยคุณผู้ชมใช้แอปนะคะนี่ดูแลหลังการขายครบวงจรนะคะแจ้งซ่อม24ชั่วโมงบริการรับฝากขายทุกอย่างก็จะครบในแอปนี้นะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นแอปนะคะนี่ตรวจสอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในแต่ละวันก็สามารถมาตรวจสอบผ่านแอปได้สมมุติโครงการเรานี่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์วันนี้ไปเท่าไหร่แล้วหรือว่าเก็บไฟได้เท่าไหร่ก็สามารถเช็คผ่านแอปนี้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในจุดของการลงทะเบียนค่ะคุณผู้ชมที่นี่วันนี้นะคะในงานสัมมนาอสังหา 4.0 เปิดยุคโซล่าพารวยบ้านโซล่าอยู่เย็นคุ้มยาวนี่เขาลงทะเบียนผ่าน iPad นะคุณผู้ชม
สามารถลงทะเบียนโดยใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือได้เลยมันก็จะไปลิงก์กับระบบที่เราลงทะเบียนมาล่วงหน้าไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรามาลองลงทะเบียนกันได้นะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะนี่ไม่ต้องมาเขียนช่องเขียนชื่อนะเดี๋ยวนี้เขากดเบอร์ทงเบอร์โทรได้เลยนะเดี๋ยวเราจะลงทะเบียนนะคะกดเบอร์โทรของเราเข้าไปนะคะลงทะเบียนเข้างานนะคะนี่โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือลงทะเบียนไว้แล้วก็จะมีชื่อเราโผล่ขึ้นมานะไม่ต้องมาจดปากกาแล้วคุณผู้ชมเข้ากับเทรนด์มากๆนะคะเป็นยุค 4.0 มากๆเลยนะเดี๋ยวต่อไปนะคะลงทะเบียนเสร็จคุณผู้ชมที่คนที่มาร่วมงานค่ะคุณผู้ชมสามารถไปร่วมเล่นเกมในบูธถัดไปนะเดี๋ยวเราจะพามาดูว่ามีบูธอะไรแล้วก็เล่นเกมแล้วได้อะไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันนี่ค่ะก็ตรงบริเวณนี้นะคะก็สามารถมาเล่นเกมนะคะถ่ายรูปกับน้องก็อดซิลล่านะคะซึ่งเป็นมาสคอตของเสนาที่พีโฆษณาเพิ่งออกไปเมื่อปีที่แล้วนะอันนี้ก็คือมาถ่ายรูปกับน้องก็อดซิลล่านี่นะก็มากดไลค์แฟนเพจเสนานะคะถ่ายรูปตัวเองแล้วก็โพสท่าน่ารักน่ารักนะก็มารับพวงกุญแจนะคะเป็นพวงกุญแจรุ่นLimited Edition นะคะเป็นพวงกุญแจตัวก็อดซิลล่าแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็มาร่วมสนุกกันได้ภายในงานนะคะสำหรับในงานสัมมนาอสังหา 4.0 ของเสนาวันนี้นะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาหลังจากเล่นเกมกันเสร็จเดี๋ยวเราก็จะไปร่วมพูดคุยนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษราธัญลักษณ์ภาคนะคะธัญลักษณ์ภาคนะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะคะของเสนาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะคะซึ่งวันนี้นะคะดร.ยุ้ยก็หรือดร.ยุ้ยนะคะก็อยู่กับเราแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็สวัสดีค่ะดร.สวัสดีค่ะบรรยากาศวันนี้คนเยอะมากขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะขอสอบถามดร.นะคะเกี่ยวกับไอเดียการสร้างบ้านแล้วก็คอนโดว่าทำไมดร.เอาโซล่ามาพ่วงในโครงการเรามีที่มาที่ไปยังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าพี่เห็นประโยชน์มันทั้งในแง่ของอันดับแรกเนี่ยคือมันจะช่วยทำให้เราประหยัดไฟได้ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่งั้นเราก็ต้องซื้อไฟจากหลวงอย่างเดียวคนเราทุกคนต้องใช้ไฟถูกไหมจ๊ะจริงค่ะคราวนี้เนี่ยแทนที่เราใช้ไฟในการซื้อจากหลวงเองเนี่ยเราก็สามารถเป็นเจ้าของโรงงานผลิตไฟเล็กๆของเราเองได้โดยการติดโซล่าไว้นะคะก็อันนี้ก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีนะเพราะว่ามันทำให้บ้านทุกหลังเนี่ยสามารถประหยัดค่าไฟลงได้และอีกอันนึงที่เป็นเบเนฟิตที่มาด้วยกันก็คือว่าการที่เราเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นตัวผลิตไฟเนี่ยนะคะมันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานไม่ต้องพึ่งพาพลังงานจากน้ำมันนะคะซึ่งก็ทำให้เป็นการช่วยรักโลกเพิ่มขึ้นด้วยประหยัดพลังงานโลกไปด้วยใช่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 แล้วในส่วนของการมองเรื่องผลนะคะก็มองว่ามันคุ้มค่ายังไงไหมกับการทำหรือว่าการลงทุนบางคนแบบว่าเอ๊ะลงทุนเยอะแล้วจะคุ้มค่าไหมหรือว่าต้องติดตั้งมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายคือปกติแล้วคือต้องบอกว่ามันก็เป็นการ investment อย่างนึงก็เหมือนเราซื้อบ้านนะเราซื้อบ้านแล้วเราก็แทนที่เราซื้อบ้านเสร็จปุ๊บเราก็ผ่อนค่าเช่าผ่อนบ้านแทนไม่ต้องจ่ายค่าเช่าใช่ไหมถึงวันนึงก็เป็นเจ้าของอันนี้หลักคิดก็คล้ายๆกันนะคะก็คือว่าเราซื้อโซล่าเนี่ยก็เป็นฟิกคอร์ครั้งหนึ่งเรามันใช้ได้ตลอด25ปีนะคะก็คิดว่าวันนี้คุ้มแล้วนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยราคาของแผงโซล่าเนี่ยลงเยอะมากนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพในการใช้ไฟก็ดีขึ้นค่ะแล้วในอนาคตค่ะนวัตกรรมในรูปแบบโซล่านี่นะคะมันจะมีการพัฒนาหรือว่าเดี๋ยวหลังต่อไปยังไงบ้างอย่างเช่นในคอนโดของเสนาเองจะมีการนำแผงโซล่ามาติดให้ลูกบ้านแต่ละยูนิตแต่ละห้องเลยไหมในนั้นสามารถได้ไหมอันนี้คงเป็นเรื่องที่ต้องคอยพัฒนากันต่อไปนะคะแต่ว่าอย่างแรกที่คิดว่าน่าจะมาไวๆเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเริ่มมีแบตเตอรี่เข้ามาใช้ในการติดโซล่าที่ทำให้เราสามารถจะผลิตไฟที่ได้จากโซล่าเนี่ยตลอด24ชั่วโมงได้ค่ะแล้วสุดท้ายค่ะอยากจะให้ดร.ฝากอะไรถึงสำหรับคนที่กำลังสนใจเรื่องพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าเซลล์บ้างก็คิดว่ามันเป็นพลังงานที่วินวินนะคะเราเนี่ยนอกจากที่วันนี้เนี่ยเราคิดตัวเลขกันแล้วคิดว่าคุ้มค่าแล้วจากวันนี้นะคะที่เราจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นการช่วยรักโลกในเวลาเดียวกันด้วยก็คิดว่ามันวินวินทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อมแล้วก็วินวินทั้งในแง่กระเป๋าตังค์เราด้วยค่ะค่ะอย่างวันนี้นะเราพิเศษก็คือเรามีงานสัมมนาค่ะใช่อสังหา 4.0 เปิดยุคโซล่าพารวยบ้านโซล่าอยู่เย็นคุ้มยาวซึ่งจะจัดขึ้นเริ่มสัมมนาประมาณสักบ่ายโมงครึ่งใช่ไหมคะอยากให้เชิญชวนคนที่สนใจมาร่วมฟังกับเราบ้างสำหรับท่านที่สนใจที่จะรู้จักคำว่าบ้านโซล่ามากขึ้นนะคะก็อยากเชิญมาในงาน
ที่เรียกว่าอสังหา 4.0 ยุคโซล่าพารวยนะคะที่โรงละครสยามพิคเนตที่สยามสแควร์วันค่ะยังมีเวลานะคะยังไงถ้าทุกท่านได้เห็น Facebook Live วันนี้แล้วก็สนใจเนี่ยก็เชิญชวนมาฟังด้วยกันค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคแล้วในส่วนของหญิงนะคะเดี๋ยวกำลังจะพาเดินบูธกันดูบูธกันต่อนะคะภายในงานบรรยากาศงานก่อนเริ่มงานสัมมนาวันนี้นะคะก็มีบูธที่น่าสนใจหลายบูธเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมซึ่งสำหรับใครที่สนใจมาฟังสัมมนานะคะที่เดินอยู่แถวสยามแถวรถไฟฟ้า BTS สามารถเดินทางมาร่วมฟังสัมมนากับเรากันได้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าบริเวณนี้โอ้โหคนมาเยอะแยะมากมายเลยอันนี้คือมารอฟังสัมมนานะคะคุณผู้ชมก็นี่ค่ะบรรยากาศตอนนี้สดๆเลยนะคะที่ชั้น7นะคะโรงละคร K-Bank สยามพิคเนตแอดสยามสแควร์วันค่ะคุณผู้ชมนี่แสดงว่าคนให้ความสนใจกับนวัตกรรมใหม่มากๆเลยนะคะเริ่มต้นจากบูธแรกนะคะบริเวณนี้นะคะFebdot ค่ะ Febdot International Thailand นะคะอันนี้ก็จะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสายไฟเคเบิลนะคะซึ่งมีสายไฟทุกรูปแบบเลยนะคะวันนี้เขามีมานำเสมอถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาดูรายละเอียดหรือว่าสนใจสายไฟรูปแบบไหนนี่มาแวะที่บูธนี้ได้เลยนะคะที่ในงานสัมมนาของเรานะคะนั่นก็คืองานอสังหา 4.0 เปิดยุคโซล่าพารวยบ้านโซล่าอยู่เย็นคุ้มยาวนะคะจัดขึ้นโดยเสนาดีเวลลอปเมนต์นะคะถัดไปบูธที่2ค่ะคุณผู้ชมนี่คนเยอะมากบูธนี้รู้สึกว่าจะฮอตมากนะคะเป็นบูธของ VR Real Estate นะคะก็เป็นเหมือนโชว์นวัตกรรมนะคะเทคโนโลยีเสมือนจริงค่ะคุณผู้ชมให้เห็นบ้านจริงในรูปแบบ3มิตินะคะเป็นโชว์นวัตกรรมการชมบ้านแบบใหม่นี่ค่ะตอนนี้คุณพี่ท่านนี้กำลังชมบ้านในตอนนี้ค่ะคุณพี่ดูผ่านแบบว่าเวอร์ชวลนะคะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวเราเดินมาดูใกล้ๆนะคะคุณพี่คนนี้เขากำลังดูผ่านอุปกรณ์นะคะนี่ค่ะก็จะทำให้เห็นบ้านในมุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยเห็นนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็จุดเด่นก็คือจะสามารถใช้มือบังคับทิศทางแล้วก็บังคับการมองเห็นนะคะนี่ก็จะเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจอีกอันนึงนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่กำลังจะซื้อบ้านอันนี้น่าสนใจมากๆนะเดี๋ยวถัดไปค่ะเรามาดูบูธต่อมานะคะคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นบูธเอสโซล่าค่ะอันนี้ก็จะมีการโชว์ติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านนี่ค่ะก็จะใครที่สนใจอยากจะติดตั้งโซล่านะคะมาแวะดูได้นะว่าจะติดตั้งยังไงมีพื้นที่ประมาณนี้ติดตั้งแล้วผลิตพลังงานได้ประมาณกี่กิโลวัตต์อะไรอย่างนี้ก็มาสอบถามได้ที่บูธนี้นะคะเอสโซล่าค่ะคุณผู้ชมที่ในงานสัมมนาอสังหา 4.0 เปิดยุคโซล่าพารวยบ้านโซล่าอยู่เย็นคุ้มยาวนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเปิดเข้ามารับชม Home Buyer Live ของเราค่ะผู้ชมตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันสดๆนะคะชมบรรยากาศนะคะก่อนเริ่มงานสัมมนาอสังหา 4.0 เปิดยุคโซล่าพารวยบ้านโซล่าอยู่เย็นคุ้มยาวนะคะที่โรงละคร K-Bank สยามพิคเนตแอดสยามสแควร์วันนะคะที่ชั้น7ค่ะใครถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวนี้อยากจะมาร่วมงานสัมมนาวันนี้นะคะก็มากันได้นะคะนี่ค่ะถัดไปนะคะก็จะเป็นบูธตรงนี้นะคะจะเป็นบูธ AI System นะคะคุณผู้ชมเป็นซอฟต์แวร์ CRM นะคะเป็นซอฟต์แวร์ที่บริหารลูกค้าสัมพันธ์นะคะก็จะมีการเก็บข้อมูลลูกค้าแล้วก็มาทำแอปพลิเคชันต่างๆนะคะซึ่งบริษัทนี้เองค่ะก็เป็นบริษัทที่ทำแอปให้เสนาที่เราพาดูเมื่อตอนต้นไลฟ์เมื่อสักครู่นี้นะคะแวะมาชมกันได้ค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบูธต่อไปเลยค่ะคุณผู้ชมมาสัมมนาแล้วนะคะมีสแน็คบ็อกซ์ทานกันว่างๆก่อนเข้างานได้ค่ะตรงบริเวณนี้มีน้ำดื่มนะคะอาหารว่างบริการให้เรียบร้อยนี่ค่ะแล้วก็บูธนี้นะคะด้านในสุดเลยลอดช่องน้ำกะทินะคะนี่เซนาดิวลอปเมนต์เซนาดิวลอปเมนต์นี่เติบโตมาจากธุรกิจลอดช่องนะคุณผู้ชมก็คือเซนาจะไม่ลืมว่าเราเติบโตมายังไงก็นี่ค่ะเอาลอดช่องมาเสิร์ฟให้กับผู้ที่มาร่วมสัมมนาในวันนี้ด้วยนะคะลอดช่องน้ำกะทิหอมมากแล้วก็น่าทานมากเลยค่ะเย็นๆมารับกันได้นะตรงบริเวณนี้ค่ะโอเค
คเดี๋ยวไปบูธกันอื่นกันต่อนะโอ้โหคนเยอะมากเลยยังกลับมาดูคอนเสิร์ตนะคะซูเปอร์สตาร์นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาแวะบูธทางนี้นะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นบูธฝั่งนี้ค่ะจะเป็นบูธของ SCB ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถมาปรึกษาเรื่องสินเชื่อบ้านหรือว่าสินเชื่อ SME นะคะก็มาแวะที่บูธนี้กันได้นะบริเวณนี้ค่ะนี่ค่ะโอ้อันนี้บูธนี้คนสนใจเยอะมากบูธอะไรเอ่ยเดี๋ยวเรามาแวะดูกันหน่อยนะเป็นบูธสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กนะคะในเครือบริษัทโพสต์พับลิชชิ่งจำกัดมหาชนนะคะก็จะมีพ็อกเก็ตบุ๊กของดร.ยุ้ยนะคะที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็เรื่องโซลาร์เซลล์นะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีพ็อกเก็ตบุ๊กมาขายในงานนะคะ4 เล่มด้วยกันนะคะคุณผู้ชมนี่คนสนใจเยอะมากเดี๋ยวเรามาขอดูหน้าปกนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนี่นะคะนี่ค่ะรวยด้วยบ้านนี่เขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษราธัญลักษณ์ภาคนะคะหญิงแกร่งแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์นี่30เคล็ดลับจับบ้านให้รวยอันนี้ก็มีนะทั้งหมดมี4เล่มนะคะใครสนใจก็มาเดินดูได้นะคะอยู่แถวสยามนี่ยังมานะคะยังพอมีเวลาเดินทางมาได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต่อไปนะคะก็เป็นบูธ Lady Planet นะคะอันนี้ก็จะเป็นบูธที่ให้คำปรึกษาบริการเรื่องดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครบริษัทไหนอยากจะทำการตลาดแบบดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมาปรึกษาที่บูธนี้ได้เลยหรือว่าอยากจะเข้าคอร์สอบรมนะคะก็นี่เลยวันนี้มีลดราคาด้วย 15-20% นะคะมารับคำปรึกษาได้ที่บูธนี้นะคะวันนี้ทอสอก็แวะมานะคะมาให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะบูธสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมบูธชุดเทนโซล่านะคะอันนี้จะเป็นโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์นะคะแล้วก็จัดจำหน่ายด้วยนี่ลูกค้าสนใจมากต่อคิวกันสอบถามเลยนะคะตอนนี้มีโรงงานที่ไทยนะคะแล้วก็บริษัทเขาได้รับมาตรฐานมอกด้วยนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะติดตั้งโซล่านะคะแวะมาได้ที่บูธนี้หรือว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะก็มากันได้ที่โรงละครเคแบงค์สยามพิคเนตแอดสยามสแควร์วันบริเวณชั้น7ค่ะคุณผู้ชมยังมีเวลานะคะมาร่วมฟังงานสัมมนาดีๆนะคะสังหา 4.0 เปิดยุคโซล่าพารวยบ้านโซล่าอยู่เย็นคุ้มยาวนะคะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะคะงานสัมมนานี้จะเริ่มโดยประมาณก็คือประมาณเนี่ยค่ะอีกไม่กี่นาทีที่จะถึงนี้แล้วนะบ่ายโมงครึ่งนะคะซึ่งนอกจากจะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกษราเป็นวิทยากรในงานสัมมนาแล้วนะคะก็ยังจะมีคุณหนุ่ยพงสุขฮิรัญพฤกษ์นะคะเจ้าพ่อ IT อารมณ์ดีนะคะที่จะมาเปิดโลก IoT หรือว่า Internet of Things ในชีวิตประจำวันนะคะคุณผู้ชมและก็จะมาให้มุมมองว่านวัตกรรมการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยจะให้ความคุ้มค่าได้ยังไงบ้างเดี๋ยวมาติดตามชมในงานสัมมนากันนะคะและยังไม่หมดค่ะยังมีคุณหนุ่มจักรพงษ์เมธพันธ์นะคะมันนี่โค้ชชื่อดังนะคะก็จะมาแชร์ให้ฟังว่าลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างไรให้รวยแล้วก็มีความสุขนะคะซึ่งวันนี้ค่ะมีความสุขแน่นอนนะคะเพราะว่าในงานสัมมนาค่ะจะมีพิธีกร อารมณ์ดีนะคะคุณกะละแมค่ะพัชรศรีเบญจมาศนะคะมาเป็นพิธีกรบนเวทีสัมมนาด้วยนะคะซึ่งใครที่สนใจฟังสัมมนานะคะสามารถติดตามรับชมได้ใน Facebook ของเสนานะคะหรือว่าจะรับชมผ่านช่อง YouTube ของเสนานะคะคุณผู้ชมส่วนวันนี้นะคะ Home Buyer Live ของเราต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะและเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศภายในก่อนงานสัมมนากันวันนี้นะคะคุณผู้ชม